พูดคุยกันต่อในช่วงการเมืองของข่าวพรรคข้าม NBT News นะครับคุณผู้ชมตอนนี้โฟกัสไปที่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเขาคอนเฟิร์มแล้วรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยเขาบอกว่าจะลาออกจากการเป็นส.ส.เพราะว่าจะได้ให้เวลาทุ่มเทกับการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้งานในมือก็หูเยอะมากล้นแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าพอลาออกเนี่ยส.ส.ก็ไม่ได้เสียที่นั่งไปก็จะมีบัญชีรายชื่อถัดไปอ่ะขึ้นมาเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในพรรคเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยก็เลยทำให้วันนี้นักข่าวไปเจอรัฐมนตรีเพื่อไทยคนอื่นที่ก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเหมือนกันก็ยังมีท่านอื่นอีกถูกไหมฮะใช่เออเราจะทำเหมือนกับ3ท่านนั้นหรือเปล่านี่ไงก็เลยไปถามว่าจะลาออกด้วยไหมก็ไปถามท่านเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอตัดสินใจก่อนแต่ยืนยันนะว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนะครับไปฟังที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออภัยฮะเดี๋ยวคุณอนุทินงอนไม่นะฮะขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ท่านก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับนักข่าวถามถึงเรื่องการลาออกจากตำแหน่งส.ส.ของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสุทินบอกว่าการให้รัฐมนตรีลาออกจากส.ส.เนี่ยจริงๆเคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเพื่อที่ว่าจะได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อบังคับนะครับแต่ถึงจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยส่วนตัวไม่ขัดข้องนะเพราะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจครับเราดูอีกนิดนึงครับแต่ส่วนตัวแล้วไม่ขัดข้องต้องมีข้อกฎเว้นอะไรสำหรับส.ส.ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยครับจะไม่ลาออกเลยเนี่ยมีข้อยกเว้นของพรรคไหมครับก็ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นหลักเกณฑ์ขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ทุกคนก็ต้องคิดเองได้ประมาณนี้แหละว่าเรามีพรรคพวกที่ทำงานมาด้วยกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสที่จะแบ่งกันทำงานได้ก็ควรแบ่งกันทำงานขณะที่ตัวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ท่านก็คอนเฟิร์มบอกว่าการลาออกจากตำแหน่งส.ส.เนี่ยมันไม่ใช่ข้อตกลงในการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามีงานต้องรับผิดชอบในกระทรวงเยอะมีโครงการต่างๆเยอะนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการที่ลาออกจากการเป็นส.ส.เนี่ยก็เท่ากับว่าเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเดียวเลยเป็นการการันตีตำแหน่งไหมว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีจนหมดวาระรัฐบาลหรือเปล่าคุณสุริยะบอกว่าไม่มีนะไม่มีคำมั่นอะไรอย่างนั้นนะครับว่าจะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรียาว4ปีเรื่องแบบนี้อยู่ที่ผลงานของรัฐมนตรีแต่ละคนหลักประกันที่จริงเนี่ยมันก็คือถ้าเราทำงานให้กับประชาชนดีเราก็ไม่ต้องห่วงถูกไหมฮะแต่ถ้าทำไม่ดีก็เป็นธรรมดาที่อาจจะต้องถูกปรับออกได้ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับหลักประกันที่สำคัญคือถ้าเราทำงานนะครับให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเราทำได้ดีเราไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราทำงานได้ไม่ดีก็อาจจะถูกปรับออกได้นะครับมีคำมั่นของผู้ใหญ่ว่าจะให้ท่านรัฐมนตรี4ปีหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับเรื่องนี้มันอยู่ที่ผลงานของรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับอีกหนึ่งท่านที่นักข่าวไปถามนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามถึงข้อสังเกตว่ามันจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้รัฐมนตรีคนอื่นของพรรคที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ตามไปด้วยไหมคุณสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่จริงนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่สามารถทำงานทั้งสภาแล้วก็ในครม.ได้พร้อมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งคู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ส่วนรวมเสียหายได้จากเดิมเนี่ยดูแลหน่วยงานอย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ต้องลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการจัดการน้ำใช่ไหมฮะแล้วล่าสุดก็ยังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็เลยมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมาอีก12คณะก็เลยต้องแบ่งเวลามาทำงานตรงส่วนนี้อีกเยอะนะครับส่วนผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปท่านก็บอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้เชื่อว่าน่าจะเข้ามาทำงานสภาได้ดีนักข่าวถามย้ำนะฮะว่าการลาออกจากส.ส.เนี่ยเหมือนเป็นการการันตีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าจะได้นั่งไปอีกนานๆหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าคือมันก็มองได้ทั้งสองแง่นะทั้งจะมองว่าเป็นการขาลอยกับได้เป็นรัฐมนตรีระยะยาวอันนี้อยู่ที่มุมมองของคนมองแต่ละคนมากกว่าครับก็มองได้สองอย่างเขาก็บอกขาลอยกับนั่งเก้าอี้นานๆก็เลือกเอาก็แล้วกันที่คนมองผมก็เป็นมองแทนไม่ได้หรอกนะครับ
ก็ผมก็เรียกไม่ได้ไงนะแต่ผมก็ตัดสินใจทางนี้แล้วผมว่ามันดีที่สุดสำหรับส่วนรวมนะครับก็อยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ทราบ